สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงบ้านๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับครูน็อตน็อตซาวสกลนครครูน็อตเครื่องเสียงบ้านๆนะครับหัวล้านคือเก่านะครับโอ้โหช่วงนี้นะครับโควิดนะครับใครก็ไปไหนไม่ได้นะครับก็อย่างนี้แหละครับจะได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆนะฮะรู้สึกว่าวิดีโอวันนี้นะครับจะสดใสเป็นพิเศษนะครับพอดีได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆกับเขานะครับในช่วงวันหยุดนะครับมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไอ้เจ้าไมค์ตัวนี้นะครับตอนนี้ได้ถือเอาก่อนนะครับก็มันมีขาตั้งอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เตรียมนะครับถือว่าเป็นการทดสอบระบบไปในตัวนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปชมตู้ลำโพงนะครับที่กำลังฮิตในปัจจุบันก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นยุคโควิดนะครับมีหลายท่านหลายเจ้านะครับใช้แล้วก็ติดใจกับน้ำเสียงของเขานะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับเป็นตู้ BV ครับ BV 18นิ้วนะครับจากช่างน็อตมหาสารคามนะครับตัวนี้ wow. นะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับตอนนี้ยังมีของพร้อมส่งเลยหรือว่าใครอยู่ใกล้นะครับมารับที่บ้านได้เลยนะครับไปชมกันเลยครับบาย Yahoo! อันดับแรกนะครับไปชมที่โลโก้กันก่อนเลยนะครับโลโก้ตัวหนังสือสีแดงพื้นสีขาวเขียวนะครับ Not Sound System Yahoo! นะครับตัวนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้ามีตะแกรงพร้อมกับติดโลโก้ไว้ตรงกลางตัวนี้เป็นด้านหลังนะครับเจาะรูสเปคคอนแบบกลมไว้นะครับยังมีโลโก้อีกนะครับไม่รู้สึกว่าเปลืองเลยนี่ดูเม็ดสีระเบิดนะครับเป็นยังไงคมมันวาวเม็ดใหญ่ป้องกันน้ำได้อย่างแน่นอนเอาแผ่นขึ้นไปที่เห็นอยู่ในตอนนี้ก็คือเป็นขอบเหล็กนะครับเป็นขอบเหล็กทำด้วยเหล็กฉากอย่างดีเลยแล้วก็พ่นสีระเบิดทับลงไปทำให้มันกลมกลืนกันกับพื้นผิวของลำโพง wow. เป็นยังไงครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับตัวนี้ใส่ดอกด้านหลังนะครับมาดูมือจับครับมือจับเป็นแบบไม้นะครับทำให้โค้งแบบนี้มีเหตุผลนะฮะมีเหตุผลเวลาเรายกเราโจมแป้วโจมมานะ เวลาเรายกมันจะได้ไม่เจ็บมือนะครับเพราะมันนูนมันเว้านะครับสโลปลงมานี่มีหลายใบเลยนะครับดูสีสิครับท่านผู้ชมเป็นตาสะอ่อนหลายตัวนี้ใส่ดอกด้านหลังนะครับนี่ดูเม็ดสีกันชัดอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นด้านหลังของเขานะครับมีโลโก้ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับนี่ด้านหน้าเป็นตะแกรงนะครับเป็นตะแกรงฉีกธรรมดานะฮะตัวนี้ขันด้วยน็อตที่มีหัวสีเงินทำให้มีความโดดเด่นสวยงาม wow. ตัวนี้ไม่มีฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ก็ต้องเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับตู้รุ่นนี้เป็นตู้สุญญากาศโอกาสน้อยมากที่ดอกลำโพงจะโดนกับฝุ่นนะฮะ wow. ถ้าสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมครูน็อตน็อตสตาร์สุขนครครูน็อตเครื่องเสียงบ้านๆขอลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ